รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแขกรับเชิญของอาจารย์เป็นหนุ่มหล่อพิธีกรน่ารักมากนิกินัชชาสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายคุณยายเนี่ยเป็นคุณยายผมแม่เนี่ยคือพี่เอกกี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยถือว่าเป็นคุณยายในวงการบันเทิงของผมไม่เจอมานานมากแล้วรักกันรักกันเริ่มต้นจากการเมื่อก่อนนะเฉยๆพอบีบนมไปแล้วก็ชอบอุ้ยอุ้ยจะร้องชอบไปบีบนมชอบไปบีบนมอาจารย์อะผมรู้นิกกี้ไม่เอาชอบมากไม่เอาชอบบีบนมมากคุณผู้ชมครับวันนี้นิกกี้มีภารกิจที่ต้องทำนะให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมนั่นก็คือยำปลาดุกฟูไปดูกติกาเลยครับครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปยำปลาดุกฟูของนิกกี้จะกินได้หรือเททิ้งติดตามชมครับทำอย่างทำเลยไหมครับเอาลงมือจ้ะยำปลาดุกฟูเนี่ยผมกินบ่อยแต่ผมไม่เคยทำมาก่อนเลยจ้าปลาดุกนี่หรอปลาดุกฟูเขาใช้ปลาดุกย่างไม่ใช่หรอไม่ใช่ปลาดุกฟูเนี่ยมันคือปลาเอาไปทอดก็ใช่ไงแต่ว่าแป้งไม่ใช่มันนั้นมันแป้งชุบแป้งชุบแป้งปลาดุกฟูก็ใช้ปลาดุกแท้ไอ้ปลาดุกย่างมาสับแล้วนี่มันไม่มีปลาดุกย่างในตู้เย็นอันนี้เดี๋ยวในตู้เย็นมีเหรอไปหยิบเองเลยเชิญเลยปลาดุกฟูอ๋อเหรออ้าโอเคอ๋อมีไก่ด้วยนี่ไก่ได้ไหมเมื่อกี้มีดึงช้าให้เห็นไหมล่ะพอรู้ว่าจะแกล้งเห็นไหมล่ะใครแกล้งผมอ่ะนี่ไงไก่ของเมนูอีกเมนูนึงของดาราของตรงๆได้นี่แล้วทำไมไก่ไม่มีปัญหาอะไรอาจารย์แมวอาจารย์แมวนะไก่มันเป็นยังไงไม่ใช่อาจารย์ผมบีบนมจริงๆนะไก่มันเป็นอะไรมันไม่ได้เป็นอะไรอาจารย์ยาอาจารย์ไม่อาจารย์ยาอาจารย์ที่สักยาอาจารย์ยาอาจารย์ไก่มันเป็นอะไรอาจารย์ยาอาจารย์ผมบีบนมอีกทีนะไม่ชอบผมไม่ชอบไก่ไม่ชอบจริงๆไม่ชอบนี่โชคดีนะตายแล้วนะถ้าไม่ตายไม่ได้ไม่ชอบเลยไม่ชอบไม่ชอบแม่แกล้งแล้วล่ะแม่มีดึงช้าเมื่อกี้รู้มาออกทีวีแม่แอบวัตถุดิบไม่ใช่เรื่องใส่ไม่ดีเรียกดีกว่าทำปลาดุกฟูเดี๋ยวนี้ชอบเราทำทำเลยเลี้ยงเด็กไหมทำจริงเอ๊ยมีไหมไม่มีเลี้ยงเด็กเลยไหมไม่มีมีไหมอาจารย์ฮะเหลือ8นาทีแล้วพี่ทำไงอ่ะใช้มือเลยนะไม่มีใครเขาใช้เท้าหรอกแล้วก็มันต้องเอามาคลุกแป้งไหมครับอาจารย์ต้องล็อกนี่นะมากินไก่ป่ะกินไก่ทอดครับกินไก่ทอดไก่ย่างไก่เกี๊ยมๆอ่ะผมกินถ้าไก่ต้มไก่ผัดผมไม่กินเพราะอะไรอ่ะไม่ชอบหนังมันหนังเป็นเม็ดๆเป็นปุ่มๆผมไม่ชอบแล้วของนิกกี้ไม่มีส่วนไหนมีหนังเป็นปุ่มๆเลยเหรอก็มีดูไหมล่ะดูไหมแล้วชอบมากชอบมากแล้วชอบคนทะลึ่งเนี่ยชอบคนลามกเนี่ยอาจารย์อะนิกกี้ฮะเรียกอาจารย์ว่าอาจารย์ยายนะว่าไม่คุณยายคุณยายคุณยายยิ่งศักดิ์ไม่ควรเล่นกับยายอย่างนี้นะลูกนะคุณยายขาดของมันนานยังถามจริงมีไหมมีเด็กๆบ้างไหมตามมหาลัยอ่ะไม่มีแลกกับเกรดมีไหมเราเป็นคณะบดีอยากสอบผ่านแลกกับให้อาจารย์ไม่เอาอันนี้ดูถูกอาชีพครูก็ไม่มีใครทำหรอกพอแล้วพอแล้วอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ทำให้ผมเรียนไม่จบปริญญาตรีนะเพราะอะไรผมมันจะจบปริญญาตรีอยู่แล้วตอนแรกอ่ะเรียนอยู่จะจบอยู่แล้วแล้วก็ไปเจอกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกว่าเนี่ยครูเนี่ยเป็นคณบดีอยู่มหาลัยนึงให้ผมมาเรียนไหมเดี๋ยวครูช่วยจะได้จบผ
มก็ลาออกจากที่เดิมเลยย้ายไปมหาลัยที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นคณบดีย้ายไปไม่เกิน3วันอ่ะแกโทรมาบอกว่าอาจารย์ลาออกแล้วนะอ้าวอยู่คนเดียวเลยก็ทำประดุกโกหกอะไรเรื่องจริงสารพัดเรื่องโกหกเรื่องจริงผมน่ะลาออกจากที่เก่าครับไปอยู่3วันอ้าวลาออกซะแล้วแล้วอาจารย์ก็ย้ายไปบอกว่าตามอาจารย์ไปไหมแล้วมหาลัยที่อาจารย์เพิ่งย้ายไปอ่ะคือมหาลัยที่ผมเพิ่งลาออกมาโอ้โหเก๊เนี่ยอาจารย์ต้องรับผิดชอบชีวิตผมนะเลย5นาทีไม่เป็นไรอาการช่างมันเถอะผมรีบก้าวเรียนไม่จบตอนนั้นผมรีบสองเองไม่งั้นป่านนี้ผมจบปริญญาไปแล้วเอาไก่มาดีกว่าแล้วก็พูดอีกทีเดียวจะเอาไก่ได้ครับแล้วก็ชุบแป้งอาจารย์มีแป้งไหมเอาแป้งอะไรแป้งเขาไม่ใส่หรอกแป้งเอาเหรอแค่นั้นแหละลงเลยไหมเอ้าน้ำมันยังไม่ร้อนอ่ะยังไม่ร้อนอ่ะร้อนยังอ่ะไม่เป็นไรลงไปเลยแล้วมันจะฟูเหรอจะเดี๋ยวพอมันร้อนแล้วมันก็ฟูพอฟูแล้วเราก็เอาขึ้นเลยทีนี้ทำนี่แหละน้ำยำน้ำยำมะนาวนี่ถ้วยอ๋อถ้วยนี่นะนี่เลยตอนแรกผมนึกว่ามันต้องชุบแป้งด้วยไม่ใช่หรอยังปลาดุกฟูแล้วตอนนี้ยังเป็นคณบดีอยู่ที่นั่นไม่ต้องถามแล้วเปลี่ยนเรื่องเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงไม่ใช่นิกกี้ไม่หยุดเรื่องนี้นะเดี๋ยวจะเอาไก่มาจริงๆเอาไก่เฟี้ยมใส่นิกกี้เลยเรื่องจริงคนผู้ชมอันนี้เรื่องจริงไม่ผมแค่บอกว่าเรื่องจริงแต่ผมจะเลิกพูดเรื่องนี้แล้วคนต่อไปนี้เขาจะได้รู้ว่าผมเรียนไม่จบเพราะอะไรไงมาหลังนะเขาชวนใครดาราไปเรียนตามเขานะอย่าไปนะเขาทิ้งผมไม่สนแล้วนะได้ครับผมโอเคได้ได้ครับอาจารย์อย่าเล่นมีเวลาแค่10นาทีอย่าเล่นใส่อะไรอ่ะน้ำปลาครับแล้วก็มะนาวพี่ป้าอาจารย์เดี๋ยวผมตกใจผมลงกระทะร้อนอันนี้คือหอมแดงใช่ไหมใส่ที่ไหนอ่ะใส่ลงไปในยำเลยครับอันนั้นมีดเลือดหนมปังอยู่บ้านเคยทำอะไรกินไหมอ่ะผมทำอาหารกินบ่อยครับอาจารย์แต่ว่าผมอ่ะทำหน้าปลามันจะดูไม่ค่อยน่ากินครับแต่รสชาติมันอร่อยครับจะได้ปลาดุกจังเลยไม่อร่อยเดี๋ยวลองชิมสิไม่ต้องล้างอะไรเลยนะเออล้างตัวลองหอมซอยหรือหอมสับซอยนะครับแต่ว่าซอยไม่ค่อยเก่งถ้าซอยเก่งนี่ไงผมไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยถนัดซอยไม่บอกเลยเมื่อกี้ซอยเอ้ยมาถึงซอยหอมแหละใช่สิเอ๊ะท่านนิกกี้คิดอะไรอ่ะอะไรนะคิดอะไรอยู่ไม่มีอะไรเอาไก่มาแล้วกันไม่เอาอาจารย์นี่อะไรมันเนี่ยจะรู้ไหมอ่ะเหลือเวลาอีกกี่นาทีอ่ะพี่ไม่เป็นไรหรอกเมื่อกี้แบบไม่สนใจเวลาไงนี่ไงมาแล้วโอ้โหเรารอก่อนเดี๋ยวต้องให้มันกรอบคราวนี้นอนหน่อยที่เคยกินมันเหมือนมันชุบแป้งอันนี้มันไม่มีแป้งอ่ะก็ปลาดุกฟูที่ไหนใครก็ใส่แป้งต้องลองยำชามนี้หรือยำชามเอ้าโอ้ผมก็ไม่ได้ดูเลยทำไมรีบจะรีบไปไหนอ่ะครับเวลามันน้อยครับอาจารย์พี่ก็ไม่ล้างเออไม่เป็นไรกินไปนะจ๊ะได้นะกินได้นะเอาล้างมาให้แล้วแหละแล้วกันก็เมื่อกี้ก็หยิบทีเดียวเลย3เม็ดก็หมดเรื่องฮะแล้วก็มาทำอะไรแล้วก็ผัดอะไรพริกน้ำปลาเดี๋ยวค่อยลงสุดท้ายไปอาจารย์ปิดแก๊สให้ผมหน่อยนะไม่มีแก๊สไฟฟ้าอ๋อปิดไหมปิดครับทำไมผมว่าถ้ามันฟูมันต้องมีแป้งไม่จริงใครก็ใส่แป้งเหรอนายครับขอดูนะครับวิธีการทอดปลาดุกให้มันฟูทำไงครับนะครับไม่ต้องรีบพูดหรอก
อันนี้คืออะไรค่อยๆเช็คน้ำมันว่าร้อนไหมนี่นี่ไม่น่ารักอะลูกชอบใช่ไหมแต่จริงจริงชอบไม่น่ารักอะลูกไม่จริงๆชอบใช่ไหมไม่ดีลูกชอบไหมออกอากาศนะลูกไม่ควรลูกเดี๋ยวลูกดูไม่น่ารักมันลูกลวนลามอะไม่เลยแต่จริงๆชอบจริงๆชอบไหมครับแม่เอาไก่ดีกว่าเพราะว่านี่ใช่ไหมหนูชอบไก่หนูชอบไก่ใช่ดูในวงการมานานเคยมีคนจับนมกี่ครั้งกี่ครั้งนิกกี้ไม่เอาแล้วเลิกเล่นผมเนี่ยดาราชายถ้าเกิดมารายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะแล้วก็อยากให้แกแบบเอ็นดูอะไรเงี้ยจับนมแกก็ชอบใช่พี่ตบเลยจับดาราชายจับมาสิได้ไม่เป็นไรจะเอาใช่ไหมล่ะจะเอาใช่ไหมล่ะจะเอาใช่ไหมล่ะไม่เอามาจะเอาใช่ไหมไปทำไปเร็วไปเร็วทำทอดปลาดุกทอดปลาดุกไปเร็วทอดเดี๋ยวยุ้ยช่วยสิพอมันต้องทำเนื้อให้มันเป็นอย่างนี้จะไม่ให้มันละเอียดใช่ครับสับๆก่อนอ๋อแต่ของผมก็น่าจะอร่อยผมว่าเททิ้งไปเถอะชิมก่อนครับอาจารย์เดี๋ยวอันนี้ไปดีกว่าไหมอันนี้ลองชิมก่อนดูก่อนดูเส้นดูดิดูถ้าอย่างนี้เหมือนกับตามร้านที่ผมเคยไปสั่งแล้วอย่างเงี้ยพี่ธงมาเข้ามาเลยมาเทปนี้มาเข้ามาเลยไหนๆก็ยืนรอแล้วเข้ามาเถอะได้ตังเท่ากันแหละมาละมาเห็นยังเนี่ยฟูยังฮะเริ่มฟูแล้วครับแม่ฟูครับเลยโอ้ถ้าอย่างนี้เนี่ยเหมือนเหมือนตามร้านเด๊ะเอาใส่ลงไปในนั้นไหมชิมของผมก่อนนี่แล้วก็ได้บอกว่ากินได้หรือเททิ้งไงเอาอันนี้ไปใส่ไม้ตามคอนเซ็ปต์กินของผมก่อนพี่ธงอยากเห็นอาจารย์นี่สักเขินไหมพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะชิมกันหนังปลาดุกย่างว่าอร่อยแล้วย่างแล้วเอามาทอดซ้ำเนี่ยอร่อยกว่าอีกไม่เชื่อลองชิมดูไปทางตรงไม่ต้องอ้อมเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ใช่ได้ไหมหมดตัวแล้ววันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชดาวมรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูผัดไก่สองเกลือกับรวมมิตรผักสดวิธีทำอกไก่ทอดนำเนื้ออกไก่ลงคลุกกับแป้งประกอบอาหารให้ทั่วเตรียมไว้จากนั้นใส่น้ำมันผสมดาวมรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำเนื้ออกไก่ที่คลุกกับแป้งไว้ลงทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นซับน้ำมันเตรียมไว้สำหรับอกไก่ทอดต่อด้วยใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่เนื้ออกไก่ลงผัดจนสุกใส่แครอทดอกกระหล่ำถั่วหวานพริกฝรั่ง3สีหั่นแฉลบและเห็ดหอมสดผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยเครื่องปรุงซอสเห็ดหอมน้ำปลาน้ำตาลทรายพริกไทยป่นเติมน้ำผัดใช้ไฟแรงจนส่วนผสมสุกก่อนยกลงใส่เนื้ออกไก่ทอดที่เตรียมไว้ลงผัดพอเข้ากันตักไก่สองเกลือกับรวมมิตรผักสดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิท้อใจมึงไม่สู้น้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกตรับรองจะติดใจช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูเมี่ยงวุ้นเส้นผัดไทยมาฝากค่ะ
เริ่มจากนำวุ้นเส้นลวกสุกเคล้าผสมกับซอสปรุงผัดไทยตราโลโบและถั่วลิสงคั่วป่นในซองโลโบให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะจุ่มแผ่นแป้งเวียดนามลงในน้ำต้มสุกให้ทั่ววางลงบนภาชนะเรียบจากนั้นใส่ผักสลัดตามชอบตามด้วยวุ้นเส้นผัดไทยที่เตรียมไว้ถั่วงอกลวกสุกเต้าหู้แข็งหั่นเป็นแท่งและกุ้งสดลวกสุกจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมให้แน่นเตรียมไว้ค่ะวิธีทำน้ำจิ้มใส่ซอสปรุงผัดไทยตราโลโบถั่วลิสงคั่วป่นในซองโลโบและน้ำมะนาวลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันรับประทานคู่กับเมี่ยงวุ้นเส้นผัดไทยที่ตัดพอดีคำและผักสดค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเมี่ยงวุ้นเส้นผัดไทยเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะ